ก้าวสุภัสราก็ตอบแบบชัดชัดฐานะพิพัชระก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวกับความสัมพันธ์พระเอกหนุ่มพิพัชระจิราธิวัฒน์และก็นางเอกสาวก้าวสุภัสราที่พักหลังๆมานี้มาจากเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์รูปภาพในอินสตาแกรมแซวกันอยู่บ่อยๆล่าสุดสาวก้าวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวที่หลายๆคนจับตามองเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเผยเธอที่เที่ยวปีใหม่ภายหลังจากที่ร่วมงานแถลงข่าวกันโดยที่เจ้าตัวก็ได้เผยว่ากระแสที่หลายๆคนเชียร์ให้คบกันส่วนตัวก็ชอบคนที่เชียร์นะคะก็เพื่อนกันมีการแซวกันอยู่ตลอดเลยแหละค่ะเวลาแซวก็ไม่ได้รู้สึกว่าวิววิวอะไรหรอกเพราะว่าชินแล้วถามว่าดับฝันแฟนๆที่เชียร์ไหมล่ะก็จิ้มได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าพี่พีทเขาจะคิดยังไงก็ให้พี่เขาเปิดก่อนก็แล้วกันนะคะส่วนเรื่องข่าวเราก็ไม่ได้คุยกันเลยนะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันอะไรเราติ้งต้องกันอยู่แล้ว2คนน่ะสนิทกันมานานเล่นละครเล่นหนังด้วยกันบ่อยๆก็เลยรู้นิสัยกันอยู่แล้วเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็จะเล่นด้วยกันอีกนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้คู่กับพี่พิษแต่ก็จะได้เจอกันอีกเจอกันทุกเรื่องตลอดไปเราก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะแซวของในโซเชียลไงแต่จริงๆแล้วหลังกล้องเราก็เล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วล่ะค่ะ